มาแล้วค่ะว้าว Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Mommy and Daddy Showtime สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Brianna Secret Club นะคะในช่วง Mommy and Daddy Showtimeวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะเราจะมารีวิวแกดเจ็ตเกี่ยวกับไข่ค่ะใช่ไหมคะเดดี้ใช่ครับแกดเจ็ตที่แม่เพิ่งซื้อมานะคะมีทั้งหมด5แกดเจ็ตด้วยกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแกดเจ็ตนี้กันเลยค่ะเดดี้คะแกดเจ็ตแรกนี้มีชื่อว่าอะไรคะ Egg Poacher ครับเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถทำได้ตรงนี้เลยค่ะเขาบอกว่าทอดไข่ก็ได้ตุ๋นไข่ก็ได้หรือว่าจะทำไข่ต้มก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไข่ต้มกันก่อนเลยนะคะแม่พึ่งนะคะก็ได้ใส่ไข่ลงบนถาดนี้แล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำน้ำมาเทแบบนี้นะคะอู้ร้อนแล้วร้อนแล้วต้องใส่น้ำอีกแหละแต่ดีอีกนิดนึงเทลงไปเลยอีกนิดนึงโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่นะคะไข่ดิบนะคะแบบนี้มาวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอจนกว่ามันจะสุกนะคะไข่ที่เราจะทำนะคะไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาค่ะดัดดี้แต่จะเป็นไข่ออนเซนค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะเครื่องนี้น่ารักมากเลยอ่ะแบบกระทัดรัดนะคะพกพาง่ายนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะไฟก็ดับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกลายเป็นไข่ออนเซนหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำไข่ที่เรานึ่งเมื่อกี้นี้นะคะแช่ลงไปในน้ำเย็นค่ะแดดดี้ระวังร้อนนะโอเคแช่ลงไปเลยในน้ำเย็นที่เราใส่น้ำแข็งด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นไข่ออนเซนหรือเปล่าหรือจะเป็นไข่ต้มนะคะเรามาดูกันเลยแตะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแดดดี้โอเคแช่น้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ลองมาตอกนะคะตอกไข่มันจะเป็นไหมเนี่ยโอ้มามี่ชะออกง่ายแกะง่ายใช่ไหมใช่แกะเปลือกออกง่ายเลยนะคะอ๋อนี่นะคะเหมือนจะไม่เป็นออนเซนนะแดดดี้แต่เป็นไข่ต้มธรรมดานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่น้ำเยอะแล้วก็ทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ได้ไข่ต้มไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำไข่ดาวกันค่ะใส่น้ำมันลงไปแบบนี้นะคะแล้วรอให้มันร้อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะกระทะจิ๋วของเรานะคะก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำไข่ดาวค่ะโอ้น้ำมันไม่ค่อยร้อนเลยอ่ะกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ปุดเลยค่ะอันนี้เหมือนของเด็กเล่นไงก็ไม่รู้กระทะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่แม่พึ่งว่าแกดเจ็ตนี้นะคะเหมาะกับการทำไข่ต้มมากกว่าถ้าไข่ทอดน่าจะต้องไปทอดในกระทะใหญ่ๆนะคะส่วนไข่ตุ๋นค่ะจะบอกว่าข่าวร้ายเขาไม่มีถ้วยมาให้ค่ะเนี่ยคือจริงๆแล้วมันต้องมีถ้วยมาให้นะคะแต่ว่าเรามาเปิดดูไม่มีถ้วยมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำไข่ตุ๋นได้นะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าไข่ดาวของเราจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ก็ใกล้ละค่ะใกล้จะเป็นไข่ดาวแล้วแกดเจ็ตแรกนี้นะคะที่แม่พึ่งทดลองซื้อมาใช้นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะนี่เขาบอกว่าทำไข่ดาวได้ดูน่าทานมากเลยนะจากกล่องแต่ของจริงนี่คือเหมือนไฟมันตัดแล้วก็ติดแล้วก็ดับแล้วก็ติดแล้วก็ดับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยไม่ร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นไข่ทอดเรามันก็จะหน้าตาน่าเกลียดแบบนี้เห็นป่ะจากไข่ดาวที่มันควรจะสวยนะมันกลายเป็นเละๆไข่เละๆไปแล้วแต่ถ้าใครนะคะชอบแกดเจ็ตแรกนี้นะคะก็ #หมายเลข1นะคะอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูแกดเจ็ตที่2กันเลยค่ะก็คืออันนี้ค่ะ wow. ที่สไลด์ไข่นั่นเองค่ะเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วแกดเจ็ตที่2นี้นะคะทุกคนก็เคยเห็นกันแล้วเนาะตั้งแต่สมัยดัดดี้เด็กๆก็เคยเห็นเคยใช้ใช่ไหมใช่ครับนั่นก็คือเป็นเครื่องสไลด์ไข่นั่นเองค่ะเดี๋ยวดัดดี้ลองทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะมัน Amazing มากอ่ะอยากจะบอกว่านี่โอ้โหสไลด์ไข่ออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะถ้าใครนะคะชอบแกดเจ็ตนี้นะคะก็โหวตกันเข้ามานะคะ #2ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดู
gadget ที่3แล้วก็ gadget ที่4กันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2 gadget นี้นะคะด้วยกันค่ะ gadget ที่3นี้นะคะเป็นเครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวค่ะส่วน gadget ที่4นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับแม่พิมพ์นะคะเป็นรูปแมวนะเวลาเราทำเมนูไข่ให้ลูกๆกินนะคะก็จะได้น่าทานเด็กๆ เขาก็จะได้ทานหมดนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเมนูไข่หน้าแมวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการแยกไข่นะคะแดงออกจากไข่ขาวก่อนค่ะโดยใช้เจ็ดหมายเลข3ของเรานี่เลยโอ้เห็นไหมแยกมาแล้วค่ะไข่ขาวของเราจะหล่นลงไปข้างล่างนี้นะคะส่วนไข่แดงจะอยู่ข้างบนนี้ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทำการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วนะคะเราก็จะมาทำไข่หน้าแมวกันเลยค่ะโดยใช้เกจเจ็ตหมายเลข4ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทนะคะไข่ขาวลงไปแบบนี้นะคะเทลงไปก่อนนะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆเทนะคะเราจะใช้กระทะทำแพนเค้กนะคะในการทำไส้ตรงนี้โอเคหูแมวโอเคแล้วยังได้ดิโอเคนี่แล้วเราก็จะรอให้ไข่ขาวสุกนะคะตอนนี้นะคะไข่ขาวของเราก็สุกแล้วนะคะส่วนไข่แดงก็จะเป็นแบบครึ่งๆสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแม่พิมพ์ของเราออกนะคะไม่รู้มันจะติดออกมาหรือเปล่าเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเราซื้อมาแล้วก็เหมือนเป็นการซื้อมาทดลองใช้นะคะ gadget พวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบ gadget ไหนนะคะก็โหวตกันมานะคะนี่เป็น gadget หมายเลข4ค่ะโหวตกันเข้ามาเลยนะคะโอ้ตาทะลักแล้วค่ะแมวร้องไห้แล้วโอ้โอ้โนไข่มันยังไม่สุกโอ้เดี๋ยวไข่ไม่สุกนะคะไข่แดงไม่สุกค่ะเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะไข่หน้าแมวนะคะของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแดดดี้จะลองชิมนะคะใส่ซอสไหมแดดดี้แม็กกี้โอเคหน้าตาไม่เห็นจะสวยเหมือนในรูปเลยอ่ะตอนที่เราซื้อมาเขาทำสวยมากเลยแต่ทำไมเราทำแล้วมันเละก็ไม่รู้นี่ค่ะแต่ก็กินได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอนะคะรอเดดดี้ไปเอาจานมาก่อนเดี๋ยวเราใส่จานนะคะมันก็เป็นไข่ดาวนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นหน้าแมวนะคะหน้าแมวร้องไห้โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงเกจเจ็ตสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเกจเจ็ตนะคะสำหรับทำไข่ม้วนค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ทำไข่ม้วนนะคะก็จะมีไข่ไก่ฮอทดอกเนยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะลงไปในเครื่องทำไข่ม้วนค่ะแบบนี้เลยโอ้กลิ่นหอมมากขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเสียบฮอทดอกค่ะเสียบไว้ก่อนเลยนะคะเสียบรอไว้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะตอกไข่นี้นะคะลงไปแบบนี้ค่ะโอเคแบบนี้เลยนะครึ่งทรงฟุ้ยนี่หลังจากนั้นเราก็จะนำฮอทดอกนะคะที่เราเสียบเมื่อกี้จุ่มลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอนะคะรอมันฟูขึ้นมานะคะรอไข่ฟูขึ้นมานะคะรอแป๊บนึงนะจะบอกว่าแม่พึ่งก็ไม่เคยทำนะคะเคยแต่เห็นเขาทำกันนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราลองทำไข่ม้วนนะคะแต่ที่เคยทำไหมเคยไหม used to eat ไข่ม้วนยังไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมานะคะรอแป๊บนึงไข่เริ่มจะฟูขึ้นมาแล้วนะคะฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะคะแม่พึ่งชอบเกจเจ็ตหมายเลข5นี้มากเลยค่ะแล้วถ้าใครชอบเกจเจ็ตนี้นะคะก็อย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาให้เพิ่มมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่จุ่มน้ำมันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนยเราก็ใช้น้ำมันแทนได้ค่ะและอันนี้ก็จะเป็นที่ทำความสะอาดเครื่องทำไข่ม้วนของเราค่ะนี่นะคะก็ใกล้แล้วนะคะไข่ม้วนของเราใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแล้วกลิ่นหอมมากเลยโอ้โหเนยเยอะมากเลยค่ะเราใส่เนยกันเยอะมากเฮ้ยมันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วอ่ะมันเริ่มดันขึ้นมาแล้วอ่ะเห็นป่ะโอ้มาแล้ว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 นะคะมาแล้วดูกันนะคะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วมาแล้วค่ะว้าดูดิยิงดันออกมาอุ้ยโอ้นี่
อดสุดยอดมากเลยดัดดี้เคยเห็นไหมนี่ครั้งแรกที่ดัดดี้ทำไข่ม้วนเลยนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาไข่ม้วนนะคะที่พวกเราทำเสร็จไปเมื่อกี้นี้ค่ะนี่เด็กๆน่าจะชอบเนาะดัดดี้ชอบทำง่ายมากเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเกจเจ็ตทั้ง5นะคะเกี่ยวกับไข่ที่พวกเราได้ลองนำมาใช้กันนะคะแม่พึ่งนะคะชอบอันนี้ค่ะเครื่องทำไข่ม้วนนะคะมากที่สุดเลยแล้วแดดดี้ล่ะคะชอบอันไหนมากที่สุดคะชอบอันนี้ด้วยไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยเห็นฝ okay. รั่งไม่เคยเห็นนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะและเพื่อนๆทางบ้านล่ะคะชอบเกจเจ็ตไหนมากที่สุดอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะเกจเจ็ตหมายเลข1 นี่นะคะสามารถทำไข่ได้3แบบเลยนะคะไข่ต้มไข่ตุ๋นแล้วก็ไข่ทอดนะคะ egg poacher ค่ะหรือเกจเจ็ตที่2นะคะเป็นเครื่องสไลด์ไข่นะคะนำไข่ไปทำไปวางบนสลับได้นะคะแล้วก็เกจเจ็ตที่3นะคะเป็นเครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวค่ะเกจเจ็ตที่4นะคะเป็นแม่พิมพ์รูปหน้าแมวนะคะส่วนเกจเจ็ตที่5นะคะเป็นเครื่องทำไข่ม้วนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วแดดดี้จะมาลองกินใช่ไหมอยากกินอยากกินอันไหนอันนี้ครับอ้าวนึกว่าจะกินอันนั้นเอากินนี้ก่อนนะเทสหนึ่งอ๋อเทสอ๋อเขาจะเทสทุกอันใช่โอเคเขาจะเทสทุกอันค่ะอันนี้ไข่ต้มนะคะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ซอสแม็กกี้มันซอสแม็กกี้แดดดี้ชิมเลยค่ะไข่ต้มนะคะจากการใช้เกจเจ็ตที่หนึ่งค่ะอุ้ยไข่แดงข้างในมันยังไม่สุกดีนะโอเคเลยชิมเลยค่ะอร่อยไหมใช้ได้ใช่ไหมอร่อยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเอาไข่สไลด์ไปกินด้วยแดดดี้โอเคไข่สไลด์ไปกินนะคะนี่น่ารักมากแล้วก็ยังไม่หมดค่ะแดดดี้ไข่หน้าแมวหน้าแมวร้องไห้ไปกินด้วยหน้าแมวหน้าแมวร้องไห้ไปกินด้วยชิมดูว่าอร่อยไหมนี่จะบอกว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็หิวค่ะเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะอ้าวไข่หน้าแมวตอนนี้เหลือครึ่งหน้าแล้วนะโอเคอันสุดท้ายเลยนี่จะเป็นไข่ม้วนค่ะแดดดี้มามิว่าแดดดี้จะต้องชอบแน่เลยเพราะว่ามันมีเนยด้วยหอมเนยนี่เขาเตรียมแคชช็อปนะคะน้ำซอสมะเขือเทศนะคะมาด้วยโอ้โหอร่อยไหมข้างในจะมีฮอทดอกด้วยใช่ไหมอันนี้หน้าเปรี้ยวหรืออร่อยหรือหน้าอะไรเนี่ยอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวคุณชิมบ้างดีกว่านี่นะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยชอบอันนี้มากที่สุด อย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกินต่อไม่นอนแล้วนะมัมมี่แอนด์แดดดี้โชว์ไทม์